ครับเป็น3รสชาติครับ3รสชาตินะวันนี้ทำไม่ทันเลยใช่ครับนี่ปาดกันไม่หยุดเลยนะอีกสาขานึงก็จะมีอยู่ที่วัดกลางบางปะกงครับอีกหนึ่งสาขาคือวัดกลางบางปะกงที่นั่นใครขายครับอาทิตย์ครับผมเป็นคนขายครับอ๋อน้องเป็นคนขายวันไหนนะวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะแวะไปอุดหนุนได้ครับนี่แวะไปอุดหนุนได้ที่อะไรนะวัดกลางบางปะกงครับวัดกลางบางปะกงนะครับขายได้ที่เดียวเพราะว่าที่เหลือเรียนอยู่ครับอ๋อเรียนอยู่หนุ่มบุญชล Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัยรุ่นเนยกรอบนะหวานกรอบหอมนี่เบอร์โทรตามด้านหลังเลยนะเดี๋ยวให้ดูป้ายร้านอันนี้เป็นวัยรุ่น3คนนะช่วยกันทำนะเดี๋ยวให้ดูมีราคา35บาทแบบกระปุก35เนาะอันนี้แบบถุง50บาทแล้วก็มีแบบเด็กๆ20นะเดี๋ยวสวัสดีพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ค้าสวัสดีครับนี่อันนี้ทำอะไรอยู่สวัสดีครับนี่กำลังสวัสดีครับกำลังมือปาดครับปาดครับมือปาดนะไม่กล้าไม่ใจก็เน้นนะนี่วันนี้พามาดูเนยกรอบนะครับขายที่ไหนบ้างครับก็จะมีที่หน้าศาลอาคารหนึ่งสุขครับแล้วก็เป็นมาไฟวันพุธครับผมหน้าศาลก็ตรงนี้ครับอังคารกับวันศุกร์ครับผมที่นี่จะขายวันอังคารกับวันศุกร์นะครับแล้ววันพุธไปที่บางทรายครับบางทรายแล้ววันที่เหลือครับหยุดใช้ตังนี่หยุดผลิตของครับส่วนมากทำไม่ทันครับอ๋อส่วนมากทำไม่ทันนะเยอะก็ขายบางทรายครับลงเลยครับก่อนได้เลยครับว่ากันไหนครับหมู่23ถูก50ครับเดี๋ยวชื่อร้านทำไมตั้งชื่อวัยรุ่นในกรอบครับนี่เองก็ถามคนนี้เลยเจ้าของร้านทำไมถึงตั้งชื่อวัยรุ่นในกรอบไม่เอาดีครับฮะเป็นขนมยุคใหม่อะพี่อ๋อเป็นขนมยุคใหม่อ๋อนี่ปาดแล้วแล้วเริ่มต้นที่20บาทเนาะครับผมเริ่มต้นที่ลองทดลองครับเผื่อลูกค้ายังไม่เคยทานส่วนมากก็มา3ถุง50นะครับก็จะช่ำๆแบบนี้นะพี่เนยแบบช่ำๆเลยนะเคลือบนมเลยครับเอาแบบไหนดีครับพี่อ๋อเคลือบนมเลยนะครับผมก็จะออกหวานมันเนาะใช่ครับ23ถุง50นี่กล่องละ3 5 3 200เลยครับเลือกเลยพี่แล้วกันก่อนทุกท่านครับเริ่มเหลืองแล้วก็จะเอาออกแล้วเหลืองนี่ก็อาจจะติดกระทะหน่อยครับติดเป็นไรติดให้หายร้อนก่อนครับให้มันเย็นก่อนใช่ครับให้มันเย็นหน่อยเย็นแล้วก็จะเข้าถุงเลยมันจะไม่กรอบมันจะเป็นไอเนาะใช่ครับจะเป็นไอแล้วเป็นไอน้ำอันนี้เราจะพักให้มันหายเย็นปุ๊บแล้วก็หายร้อนครับนั่นแหละครับแล้วก็มุกครับเป็นมุกอ๋อมุกนะก็แต่ว่าก็อย่าให้มันนานเกินไปครับอย่าให้มันนานเกินไปนะครับมันจะเหนียวครับอ๋อถ้าเกิดว่ามันโดนลมนานก็เหนียวอีกใช่ครับมันต้องนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นไอกรอบแบบนี้แหละครับอ๋อนี่นี่สูตร
ทางร้านเองเลยครับผมสูตรทางร้านครับผมครับแบบไหนครับก็สั่งได้เลยสามห้าสามกล่องน้อยเลยจ้าเยอะเลยครับนี่เดี๋ยวดูลงแป้งใหม่เดี๋ยวดูลงแป้งใหม่เดี๋ยวต้องแม่แป้งก็จะเป็นตารางมาเลยปกติเราจะมีอยู่3รสชาติมี3รสชาติแต่ว่าวันนี้ทำไม่ทันวันนี้มีกี่รสชาติครับมีรสชาติเดียวครับนมเนยครับวันนี้นมเนยรสชาติเดียวนะครับปกติมีอะไรมั่งชาเขียวแล้วก็ชาโคครับชาเขียวชาโทชาโคครับผมแล้วก็เนยนมครับผมก็เป็น3รสชาติครับ3รสชาตินะวันนี้ทำไม่ทันเลยใช่ครับนี่ปาดกันไม่หยุดเลยนะอีกสาขานึงก็จะมีอยู่ที่วัดกลางบางปะกงครับอีกหนึ่งสาขาคือวัดกลางบางปะกงที่นั่นใครขายครับวันอาทิตย์ครับผมเป็นคนขายอ๋อน้องเป็นคนขายวันไหนนะวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะแวะไปอุดหนุนได้ครับนี่แวะไปอุดหนุนได้ที่อะไรนะวัดกลางบางปะกงครับวัดกลางบางปะกงนะครับขายได้ที่เดียวเพราะว่าเหลือเรียนอยู่ครับอ๋อเรียนอยู่มีแป้งนี่หอมมากนี่ยังไม่ได้ลงในนมใช่ๆแป้งหอมมากเดี๋ยวจะเขี่ยให้แบบเต็มกระทะให้มันเสมอครับไม่งั้นมันก็จะบางหนาไม่เท่ากันมันจะกรอบไม่เท่ากันมันจะไม่สัมผัสแบบไม่ได้เจิมหน่อยเดี๋ยวจะรูดจนกว่าแป้งจะหมดครับรูดให้มันเสมอกันอ๋อไม่มีตักทิ้งตักคืนนะไม่มีครับใช้หมดครับทวงมาพอดีแล้วไม่มีขาดทุนแน่นอนครับลูกค้าไม่ขาดทุนแน่นอนนี่เตาใช้เวลานานไหมครับตอนนี้ประมาณ5นาทีครับ5นาทีครับผมถ้าอย่างไวๆรีบๆหน่อยก็3นาทีได้นี่ก็ดูได้แล้วก็ลงเนยครับลงเนยปาดเนยเข้าไปนี่แล้วก็มาจับพี่ดูก่อนได้เลยให้แบบจุกๆเลยนะครับผมเนยกรอบเลยครับเนยนี่ให้แบบจุกๆไม่หวงกันเลยนะครับนี่ตามด้วยนมไม่ใส่เยอะไม่แพ้แต่รสชาติจะไม่หวานมากนี่ก่อนเลยครับพี่ก่อนได้เลยนี่ไม่หอมไม่หวานไม่มันไม่รู้จะไปไหนนะทั้งเนยทั้งนมนะรวมอยู่ในแผ่นเดียวเลยครับในแผ่นเดียวเลยไอ้กล่าวแม่จ้าพี่ดูก่อนได้เลยนี่ตามรอยครับก็ไอ้กี่ตามรอยครับแหมแบ่งเป็นชิ้นๆก็จะมีบล็อกๆไว้อยู่แล้วแล้วแค่กี่ไปจ้าพี่ทุกก่อนได้เลยนี่ก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะออกเดี๋ยวทนายคนนี้จะไหม้เนี่ยจะติดกระทะหน่อยก่อนแม่งติดจะติด
งนี้มันก็จะยากหน่อยครับเพราะว่ามันต้องเริ่มจากตรงนี้ครับให้แซ่ได้ไปก่อนพอจากมุมไปแล้วก็จะสบายแล้วจะเริ่มง่ายนะครับแต่ที่จริงผมต้องกรีดก่อนกรีดรูดตรงนี้มาก่อนตอนนี้อาจจะลืมชาติเนยนมก็จะอยู่ในแผ่นนี้เลยครับนี่เราก็ต้องเล่นครับเพราะว่าสีของเนยกรอบมันเริ่มที่จะไหม้เริ่มกระเทียมเริ่มกระเทียมเริ่มจะไหม้นะแต่บางคนเขาก็ชอบครับมันจะออกแบบรสชาติก็จะไปอีกประมาณนึงนะมันจะไปอีกฟิลนึงแต่นะคนที่จะชอบก็จะเขาก็ถามเรื่อยๆครับขอเจียมเจียมหน่อยอ๋อนี่นี่เดี๋ยวมาดูหยิบใส่ถุงครับผมนับชิ้นไหมว่าถุงนึงกี่ชิ้นครับผมอย่าง20บาทได้กี่ชิ้นครับ8-9ชิ้นค่ะ8-9ชิ้นนะแล้วอยากทานแบบจุใจหน่อยก็จะเป็นถุงนี้เลยครับนี่50บาท23-25ชิ้นประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบถุงแตกให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็แถมครับซื้อเยอะแถมบ้างแต่ถ้าแบบเป็นกล่องก็จะพรีเมียมหน่อยเป็นพรีเมียมหน่อย3กล่อง100ครับผมง่ายๆค่าอะไรนะแล้วก็ค่อยนี่ฝากไว้อีก1ร้านนะเป็นร้านเนยกรอบนะวัยรุ่นเนยกรอบนะครับทุกวันอังคารกับวันศุกร์ก็จะมาอยู่ที่ศาลารวมใจชนนะครับชื่อตลาดหน้าศาลตลาดหน้าศาลนะครับแล้วก็วันพุธที่ตลาดนัดบางทรายเนาะใช่ครับผมโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามขอบคุณครับมือปาดขอบคุณครับ